เออนี่ครูมีนาไอ้ตรงนั้นน่ะเอาให้เอี่ยมเลยนะแบบว่าให้แวบเข้าใจเปล่านั่นแน่ๆเออดีนี่มันเอกสารอนุมัติขึ้นเงินเดือนผ่านโรงนี่ว่าเอ้าเซ็นเลยละกันอ่ะเดียวทำไมครับทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยโอ้ยครูบุษบาเบรกผมทำไมเนี่ยผมกำลังจะเซ็นขึ้นเงินเดือนให้กับผ่านโรงอยู่พอดีวะเออเฮ้อแล้วมันใช่หน้าที่ลุงไหมล่ะคะน่ะมันหน้าที่พี่มีนาเขาเธอบอกเขาไปบอกเขาอะไรกันก็เราสองคนนะสิคะแลกหน้าที่กันแบบว่าเบื่อนะคะทำแต่หน้าที่เดิมๆซ้ำซากก็เลยทดลองงานดูก่อนใช่พอดีผมเองก็เบื่อการปัดกวาดเต็มทนก็คือแบบว่าอยากจะมานั่งตากแอร์กับเขามั่งเลยแลกหน้าที่กันทำครับพุ่นแน่แล้วดีสักด้วยแบบนี้แล้วเป็นไงคะเลยจะเซ็นอนุมัติเงินเดือนให้ตัวเองอย่างนั้นน่ะเหรอคะก็ว่าจะอาศัยช่วงจังหวะชุมละมุนโกงค่าแรงเสียหน่อยมันจับได้ซะอีกไม่ได้กันพอดีนี่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 ทั้งคู่อะค่ะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีซะก่อนเถอะอะไรกันน่ะทำยังได้ไม่เท่าไหร่เบื่อกันซะแล้วก็อยากทดลองงานอื่นบ้างอ่ะจะได้หายเหงาเออนั่นจริงนี่ครูบุษบาครับลุงขอเป็นเจ้าคนนายคนสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยให้ไม่ได้เลยไงเนี่ยลุงก็จะได้เซ็นอนุมัติเงินเดือนให้ตัวเองว่างั้นเถอะอีกแล้วไปดีกว่าขี้เกียจพูดเดี๋ยวครับค่ะแล้วทำไมวันนี้ครูบุษบาทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับเนี่ยเฮ้ยแล้วนั่นมันกางเกงวอร์มพละของครูปิตินี่คะเอามาใส่แปลกอุ้ยทำตัวตัวประหลาดประหลาดก็ใช่ก็พอดีว่าจะไปสอนพละแทนครูปิติอะค่ะไปสอนเต้นนะคะเฮ้ยเป็นไปเดี๋ยวก้อนไหนบอกว่าทำหน้าที่ใครหน้าที่มันให้ดีเสียก่อนไงครับแล้วไงเนี่ยโอ้โหก็คนมันเบื่อค่ะแค่นี้ก็ไม่ได้วู้มาว่าแต่เราเยอะเลยเบื่อเหมือนกันไปแล้วหนักกว่าที่คิดโอ้ไปหนุ่มโอ้กำThank you.
ไรท่านส่งเช้านี่มั้ยเนี่ยบ่นอย่างนี้มันจะเสร็จไหมจ๊ะรีบๆทำแป๊บเดียวก็เสร็จจ้ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกเด็กเรียนไงมันนั่งตาตื่นล้อกันบ้างอย่างนี้วะเฮ้ยเสียแรงซะเปล่าที่เป็นหัวหน้าห้องกับเด็กฝ่ายเรียนดูดินั่งล้อกันบ้านใหญ่เลยเฮ้ยนี่ถ้าพวกนายเก่งจริงอะนะก็เอาการบ้านส่งไปก่อนเลยสิไม่ต้องมารอฉันทำไมทำดีกว่าไม่ทำอย่าทำไมคิดว่าฉันไม่ทำอ้าวถ้าพวกนายสองคนทำการบ้านเนี่ยนะก็ต้องรีบมานั่งปั่นงานเหมือนฉันเน่ใช่ไหมทำไมต้องมารีบปั่นการบ้านฉันเสร็จแล้วเว้ยเอ้ยเสร็จแล้วก็ที่เธอกับโอนน่ะกำลังลอกอยู่ไงลอกอะไรใครลอกลอกอะไรไหนคนดูเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรของเธอเนี่ยคนรีบๆอยู่เฮ้ยนี่มันจะมาของฝ่ายไอ้เต๋นี่นะเป็นยังไงล่ะจ๊ะที่รักโอ้เฮ้ยถึงพวกเราจะเกเรก็รูปหล่อนะแต่เราไม่เคยหมกการบ้านว่ะเออทำไมเก๋ไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมรีบลอกเถอะจ้ารีบลอกก่อนเลยเด็กเรียนลอกไม่นานนะวันนี้เบลเป็นอะไรวะทำไมท่าทางมันดูเครียดวะเออก็ไม่รู้ว่ะทุกทีเวลาแม่งมาแล้วเสียงแม่งมาก่อนตัวอีกเฮ้ยเบลเป็นไรวะเนี่ยไม่สบายวะเอ้าไม่ฟังกูอีกแบบนี้เมนไม่มาสิเฮ้ยปิ๊กพูดอะไรอ่ะระวังปากหน่อยอะไรวะฉันปิดตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอออะไรวะอะไรวะช่างมันเถอะอันนี้รีบลงกับบ้านไปอ้าวเฮ้ยยังไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรเนี่ยคือฝ่ายอ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเลยลายมึงแย่มากเลยเนี้ยลืมนะเนี่ยอ๋อปีกำลังสองปีกำลังสองนะมึงนะอ่านดีๆอย่าเป็นปีแล้วเติมไม่โทนะเออว่าไงเบลว่ามาดิว่าไงว่าไงวะคือที่เฮ้ยเบลข้อนี้มีคำตอบสองข้อเหรอเนี่ยไหนเนี่ยคิงแง่อ๋อใช่มันตอบได้สองอย่างอ่ะเหรอจ้าขอบใจมากเอาตอบว่ามาคือว่าที่บ้านเย้เสร็จแล้วโอ้ยนี่โดนครูมือไอ้อ้นมันผิดอะไรอ่ะจ๊ะการบ้านฉันเสร็จนี้ไม่ดีเหรอจ๊ะเว้ยเพื่อนเขาเครียดมาเนี่ยกำลังจะปรับโทก็ไม่ขาดอยู่ได้เอาเบลเราตอบว่าไงที่บ้านอ่ะคือว่าที่บ้านฉันอ่ะเย้การบ้านฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันโอ้ยนี่เล่าไปเนี่ยขอโทษนะนี่ถ้าไม่ติดว่าฉันจะดูแลเธอตลอดไปเนี่ยไม่งั้นป่านนี้โดนไปนานแล้วโอ้โหมึงนี่ก็หยอดทุกเม็ดจริงทำไมแกจะทำอะไรฉันยะก็จะจับปั้มทำอืมเฮ้ยโอ้ยจะมาเหนื่อยตอนนี้ใช่เวลาไหมเนี่ยสงสัยตีเล็กอะจะกัดมันทนไม่ไหวแล้วจ้าว่าแล้วน่ะเฮ้ยอันนี้ยอมตีไม่เถอะมันอยากได้แกมานานนะเว้ยเฮ้ยทำไมพูดเฮ้ยบ้าเหรอเรื่องอะไรจะยอมแล้วไม่เอาหรอกโอ้ยเอาไม่เถอะไม่เอาเองนี่ดูสินะนั่งเหงื่อแตกแต่แล้วน่ะนี่น่ากลัวไม่ยอมหรอกThank you.
ทำไมมานั่งคนเดียวล่ะจ๊ะนั่งอินดี้อยู่คนเดียวพอฉันนั่งด้วยนะจ๊ะทำไมมากินคนเดียวล่ะจ๊ะกินข้าวคนเดียวนะมันไม่อร่อยหรอกนะจ๊ะเบลมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะบอกฉันได้นะฉันเนี่ยช่วยได้เลยว่าแต่ปัญหาของเบลอะอะไรเหรอจ๊ะหรือว่าช่วงเนี้ยกำลังเศร้าเหงาไม่มีใครอ๋อหรือว่าอยากมีผัวเฮ้ยไม่ใช่ในที่สุดก็พูดได้สักทีนะจ๊ะแต่ฉันไม่ได้อยากมีผัวนะอันนั้นฉันรู้จ้ะฉันหยอกเล่นน่ะอ้นฉันถามอะไรหน่อยดีตั้งแต่วันแรกที่มาเรียนที่เนี่ยแกรู้สึกไงอ่ะฉันก็รู้สึกสนุกสิจ๊ะได้เจอเพื่อนแถมยังได้ร้องเพลงฉ่อยด้วยสนุกจะตายแต่วันแรกอ่ะฉันไม่ได้อยากมาเรียนที่นี่เลยนะแล้วตอนนี้ล่ะจ๊ะยังรู้สึกไม่อยากเรียนที่นี่อยู่หรือเปล่าจ๊ะมันรู้สึกคนละอย่างแล้วล่ะฉันน่ะผูกพันที่นี่มากที่เนี่ยมีอะไรสนุกตั้งหลายอย่างเป็นใครก็เปลี่ยนความคิดได้ใช่ไหมล่ะแล้วเบลจะมาพูดจาเศร้าปนตึงแบบนี้ทำไมล่ะจ๊ะทำอย่างกับจะไปไหนอย่างนั้นแหละแล้วถ้าฉันไปจริงๆล่ะหมายความว่ายังไงอะจ๊ะฉันก็หมายความว่าถ้าฉันไปจริงๆเธอจะทำยังไงฉันก็แล้วเบลจะไปไหนอะจ๊ะก็แม่ฉันน่ะจะให้ฉันไปเรียนที่กรุงเทพไปเรียนคอนแวนต์อะอ้าวแล้วทำไมจะย้ายกลางคันแบบนี้ล่ะจ๊ะก็จริงๆแล้วอ่ะแม่ฉันน่ะจะให้มันเรียนที่นี่แค่ชั่วคราวแต่ฉันก็ไม่คิดว่าชั่วคราวของแม่มันจะเร็วขนาดนี้สิอ้าวแล้วเบลไม่ต่อรองแม่ล่ะจ๊ะเผื่อเบลจะได้อยู่ต่อที่นี่ได้ไงนี่ทำไมต้องโลภขนาดนี้ด้วยฮะเป็นอะไรของเธอเนี่ยคือฉันน่ะลองคุยกับแม่แล้วแม่บอกว่าอยู่ได้แค่สิ้นเดือนนี้แล้วก็จะรีบไปเพราะแม่มีธุระต่อที่กรุงเทพชีวิตฉันมันก็แบบนี้แหละย้ายโรงเรียนจนจะสะสมกระโปรงได้ครบทุกสีแล้วพอย้ายไปเรียนที่ไหนจะมีเพื่อนฉันก็ต้องย้ายออกฉันถึงไม่มีเพื่อนสนิทไงพอจะมีเพื่อนเขาจริงๆสักทีก็ต้องย้ายออกอีกแล้วนี่ฉันฝากเก็บจานข้าวด้วยนะฉันขึ้นห้องก่อนไปละเบลคือฉันขอบใจนะอ้นตัวหอมจังสวัสดีครับลุงเออไหว้พระเถอะลูกอ้าวลุงก็ไม่บวชดิครับเจอไอ้สองตัวนี้ทีไรเป็นต้องเป็นเรื่องทุกทีสิอ้าวโอ้แก่แล้วทำเครียดไปอีกโอ้งงว่าโหงงยฮะว่าตื่นแต่เช้าตอนตีห้าว่าตื่นแต่เช้าตอนตีห้าขยี้หูขยี้ตาทำงานก่อนไก่ทั้งกวาดทั้งปัดแล้วก็เช็ดถูและซอกหลืบรูหนูแล้วฉันก็ทำได้
หน้าต่างหัวบานพับอาณาต่างหรือว่าบานพับหากใครได้จับละเอียมองถูกใจห้องน้ำห้องนอนแล้วห้องขี้ห้องน้ำห้องนอนแล้วห้องขี้อาลองถึงมือพี่สะอาดเอี่ยมอรไทยฮะอรไทยเอาหนูเบนช่วยเดินหลบๆหน่อยหนูเบนช่วยเดินหลบๆหน่อยอย่ามาเดินย่ำบ่อยเลอะเทอะรู้ไหมแล้วไปเดินย่ำนะอะไรมาแล้วไปเดินย่ำนะอะไรมาขี้ดินเพ่นนาเลอะพื้นลงแล้วไงพอดีหนูไปห้องน้ำมาเดินผ่านขี้ม้าเลยเตะปิวไกลอารมณ์ก็เสียแทนขี้ม้าขวางขี้เกียจเดินข้ามก็เลยเตะไปผลก็คือเลอะเปื้อนเปื้อนก็ว่าจะไปหาเพื่อนช่วยเช็ดขี้ให้แต่ดีเจอลุงอยู่ข้างล่างขอล้างเท้าบ้างเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ทำไมอะลุงจะมาล้างนี่ได้ยังไงแล้วก็นี่มันเนี่ยน้ำเนี่ยเขาไว้เช็ดพื้นแล้วหนูจะเอาเท้าที่เปื้อนขี้มันใส่ในถังน้ำมันก็เปื้อนไปแล้วกันเลยแหมแค่นี้ก็ไม่ได้นี่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 ไปล้างหลังโรงเรียนไปลูกไปก็ได้เดี๋ยวหนูก็ไม่อยู่ให้แกล้งแล้วคอยดูว่ามีคนมาแกล้งแน่เชื่ออ้าวอ้าวอะไรของสวัสดีลุงสวัสดีครับลุงไหว้พระเถอะลูกอ้าวลุงก็ไม่บวชดิครับเจอไอ้สองตัวนี้ทีไรเป็นต้องเป็นเรื่องทุกทีสิอ้าวหยอกเล่นนะลุงโอ้แก่แล้วทำเครียดไปอีกเอ้ยหนูเบลเขาว่าเขาจะไปไหนวะแล้วไปไหนย่ะนั่นน่ะสิไปไหนเหรออ้าวแล้วไปไหนอ่ะโอ้นอนเพิ่งขึ้นไปชั้น2เมื่อตะกี้มั้งโอ้ยจะบ้าหรือข้าเนี่ยถามพวกเองอ้าวก็ผมไม่รู้นี่ครับเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรเพื่อนจะไปไหนมาไหนไม่รู้เรื่องมั่งเลยไงเนี่ยแล้วตกลงไปไหนลุงอ๋อขึ้นไปชั้น2เมื่อตะทุ่ยโอ้โถเนี่ยกูน่ะถามแกไม่ใช่แกมาถามฉันเนี่ยเขาจะไปไหนก็ผมไม่รู้ลุงแล้วเบลมาคุยอะไรกับลุงเหรออืมเห็นเมื่อเช้าเบลเครียดเพื่อมาคุยอะไรกับลุงหรือเปล่ามันก็ไม่ได้คุยอะไรมากหรอกนะมาถึงก็มาเดินพอมาเจอลุงปั๊บมันก็บ่นว่าเซ็งมั่งอะไรมั่งแล้วลุงก็พอจะล้อเล่นกับเขาแล้วยังไงก็พอลุงยอกหน่อยบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่อยู่ให้ล้อเล่นอีกแล้วล่ะไปดีกว่าอะไรพูดอะไรทำนองเนี้ยแล้วเขาจะไปไหนของเขาอ่ะอ๋อสงสัยขึ้นไปชั้นสองอะลุงโอ้ยเลยทุยโอ้หุยไอ้ตีเล็กเต็มเบ้าตาเลยผมขอโทษลุงผมจะถุยใส่ไฟมันใส่ไฟแล้วเต็มไหมโอ้ไหวลุงเลยมึงโทษครับเบลทำอะไรเนี่ยแล้วนี่หายไปไหนมาวะเมื่อกลางวันไม่ได้กินข้าวด้วยกันเนี่ยฉันไปกินข้าวที่สนามเด็กเล่นอะเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยอ๋ออย่างงี้สงสัยมันมีของอร่อยแน่เลยว่ะไม่ยอมแบ่งกินคนเดียวไม่งกว่าเฮ้ยงกเบลทำแล้วน่ะดิว่าแกเป็นอะไรวะเนี่ยแกแปลกแปลกอะเมื่อกี้เจอลุงกิติก็บอกว่าแกเป็นไรไม่รู้แกจะไปไหนวะเออเห็นคนบอกว่าแกจะไม่อยู่แล้วจะไปไหนวะฉันต้องย้ายโรงเรียนอ่ะโหนึกว่าเรื่องอะไรฮะย้ายโรงเรียนไปไหนวะเฮ้ยแล้วไปเมื่อไหร่แล้วไปทำไมอ่ะฮะย้ายโรงเรียนโอ้ตีไอ้ไฟมันตกใจนำแกไปตั้งนานแล้วแกเพิ่งรู้สึกหรือไงฮะฮะย้ายโรงเรียนตอนนี้เนี่ยนะตอนกลางปีการศึกษาเนี่ยนะเธอจะบ้าวะคุณแม่ฉันนะดิต้องไปทำธุรกิจต่อที่กรุงเทพฉันก็เลยต้องย้ายตามไปอ่ะแล้วอีกนานก็ว่าก็แกจะไปอ่ะสิ้นเดือนนี้นี่แกพูดจริงพูดเล่นวะเนี่ยฉันไม่โกหกเพื่อนหรอกแล้ว
แล้วแกบอกแอนนี่มาได้ยังวะลายนั้นน่ะนะฉันไม่กล้าไปได้เจอหน้ามันเลยเฮ้ยทำไมอะเบลฉันกลัวทำใจไม่ได้อะต้องบอกลามันอะแล้วแกรู้ข่าวมาแล้วว่าแกต้องไปเนี่ยเมื่อเช้าแม่ส่งเมสเซจมาให้แล้วครูบุษบาครูมีนาแกรู้หรือยังวะโอ้เฮ้ยไฟเดี๋ยวเฮ้ยจะไปไหนวะเฮ้ยร้อนด้วยพอดีเลยเดี๋ยวมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังถ้าเป็นเรื่องของเบลอะเรารู้หมดแล้วนะอ้าวก็เบลบอกว่าก็อ้นมาเล่าให้ฟังหมดแล้วใช่จ้ะฉันเป็นคนเล่าเองเฮ้ยแบบเนี้ยเราก็รู้กันครบทุกคนแล้วดิวะข้าว่านะเว้ยเราไปล่ารายชื่อให้ครูบุษบาไม่เซ็นใบลาออกให้เบลดีกว่าวะมันจะเป็นไปได้หรอจ๊ะเออมันจะเป็นไปได้หรอวะใช้สมองมั้งดิเราว่านะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละคนมันจะไปอ่ะยังไงมันก็ไปอยู่ดีแหละใช่จ้ะมันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาเราอ่ะไปทำอะไรไม่ได้หรอกอีกอย่างนะเบลอ่ะก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดีขืนเราไปขัดขวางเนี่ยมันก็ใช่เรื่องอยู่แต่ที่ฉันเสียใจอ่ะมีอยู่เรื่องนึงแหละอันนี้เสียใจเรื่องอะไรอ่ะทำไมฉันต้องรู้เป็นคนสุดท้ายด้วยอ่ะโหเบลมันคงไม่พร้อมที่จะบอกแกนั่นแหละอย่าไปงอนมันดีแต่พร้อมไม่จะบอกพวกนายเนี่ยนะเฮ้ยนั่นเสียงเบลนี่นะรีบไปดูมันเถอะเบลแกเป็นไรอ่ะอ่ะโทนึกว่าจันเนี่ยแล้วกูสั่นด้วยนี่สมัยก่อนนะเหมือนหนุ่มๆนะนี่วัวจะว่ายังก็มึงเลยวัวกระทิงที่วัดโอ้โหล่ำตำกูยังหักคอด้วยมือเปล่ามาแล้วนักภาษาอะไรก็มึงไอ้หัวสูงก็จริงนะสิลุงจะไปโกหกหนูทำไมล่ะอ้าวโอ้ยหนูเข้าใจผิดตั้งนานว่าต้องย้ายโรงเรียนทางนั้นต้องรีบไปบอกเพื่อนแล้วไปไหนไหนใครเป็นอะไรใครทำอะไรเบลมีแง่มีแง่คนทำให้เบลร้องไห้ลุงทำอะไรเบลแม่จริงมึงลองเข้ามาที่ไอ้นางอ่ะอ่ะโทนึกว่าจันเนี่ยแล้วกูสั่นด้วยนี่สมัยก่อนนะเหมือนหนุ่มๆนะนี่วัวจะว่ายังก็มึงเลยวัวกระทิงที่วัดโอ้โหล่ำตำกูยังหักคอด้วยมือเปล่ามาแล้วนักภาษาอะไรก็มึงไอหัวสูงไม่รู้จะด่ายังไงดีเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วทำไมเบลถึงได้รอให้ว้ายอะไรวะเนี่ยไอตากบฉันไม่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วแล้วทำไมอ่ะฉันน่ะมันโง่เองโง่แกโง่ยังไงวะก็เมื่อเช้าอ่ะดิแม่ฉันส่งเมสเซจมาบอกให้ย้ายโรงเรียนฉันก็อ่านรอรอเป็นรอรออะไรอ่ะจ๊ะรอรอเป็นรอรอเนี่ยก็หนูเบลนะสิอ่านเมสเซจผิดเกิดเป็นเรื่องเลยไหมเราเป็นเรื่องยังไงอ่ะลุงอ้าวเรื่องมันก็มีอยู่ว่า
ลุงน่ะเดินขึ้นมาหาหนูเบลเห็นหนูเบลว่ากำลังเครียดอะไรก็ไม่รู้ลุงก็เลยถามหนูเบลว่าเกิดอะไรขึ้นลูกหนูเบลเบลครับลุงเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยถึงได้มานั่งเป็นคนอมคุกยังไงเนี่ยลูกมีอะไรจะปรึกษาลุงไหมลูกก็ไม่มีอะไรหรอกลุงตีไม่มีอะไรจะมานั่งเศร้ายังไงเพื่อนๆเขาไปเล่นกันนะหนูไม่หนูเบลก็ตอบว่าต้องย้ายโรงเรียนแล้วก็บ่นอะไรตอนนี้อะไรของเขาก็ไม่รู้ลุงก็เลยถามว่าเอ้าแล้วหนูเบลอ่ะจะไปเมื่อไรแม่เขาบอกว่าให้อยู่ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะลุงหนูว่าเบื่อมากเลยนะลุงพอหนูจะมีเพื่อนที่ไรแม่ก็ให้ย้ายโรงเรียนทุกทีอ่ะหนูเบลก็ชักมือถือออกมาแล้วก็อ่านแมสเซจแล้วยื่นมือถือให้ลุงดูเท่านั้นแหละคดีก็เลยพลิกลุงเห็นแมสเซจถึงกับตกใจพังอ่ะเหมือนกันก็ไอ้ที่แม่หนูเบลก็ส่งแมสเซจมานะบอกว่าจะย้ายโรงเรียนมันไม่ได้เป็นความจริงนะสิเพราะแม่หนูเบลก็คิดพิมพ์มาว่าลูกรักจ๊ะสิ้นเดือนนี้แม่จะย้ายเข้ากรุงเทพแม่อยากให้เราเนี่ยเป็นธุระย้ายรอจุดให้แม่หน่อยแล้วไปแล้วไอ้รอจุดนั้นคืออะไรล่ะครับมันหมายความว่าโรงแรมแม่หนูเบลน่ะเขาวานให้หนูเบลน่ะไปจองและย้ายโรงแรมให้หน่อยภายในเดือนนี้เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เองโอ๊ยเฮ้ยเมียงกินปวดตัวฉันเข้าใจผิดไปเองแหละก็เลยทำให้ทุกคนเดือดร้อนอ่ะว่าแต่เดี๋ยวก่อนค่ะลุงไอ้รอจุดแปลว่าโรงแรมอ่ะหนูพอรู้นะคะแต่แล้วไอ้โรงเรียนจุดล่ะคะมันอยู่ตรงไหนอยากรู้ค่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือโอ้ยลุงเล่าสักทีนี่คุยรอหน่อยก็ไม่ได้นี่ๆๆมันอย่างงี้คือเมื่อก่อนเนี่ยนะไอ้คำว่าโรงเรียนน่ะมันเขียนว่ารอจุดรอจุดแต่คำว่าโรงแรมน่ะคือรอแล้วก็จุดแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่ทางราชบัณฑิตสถานเนี่ยนะสถานเออนั่นแหละเขาเปลี่ยนมาใหม่ให้โรงแรมกับโรงเรียนเนี่ยเหมือนกันเข้าใจเปล่าอ๋อมันเหมือนกันตรงที่ใช้ตัวย่อว่ารอจุดใช่ไหมลุงหึอ้าวมันเหมือนกันที่ว่าตอนเนี้ยให้พาเมียน้อยเข้าไปในโรงเรียนได้รอเล่นแน่ๆอย่างที่ฝ่ายเขาพูดนะถูกแล้วล่ะฉันก็เลยโทรไปเช็คกับแม่ว่าตกลงสรุปแล้วเนี่ยแม่ให้ฉันเนี่ยย้ายโรงเรียนหรือว่าโรงแรมแต่แม่ก็บอกว่าให้ย้ายโรงแรมไม่ใช่โรงเรียนนั่นเฮ้ยแล้วไปแล้วไงทำเพื่อนน้ำตาแตกมาตั้งกี่คนแล้วเนี่ยขนาดได้ฝ่ายนะตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยยังวิ่งเร็วขี้ยน้ำตาแตกมาเลยเนี่ยฝุ่นเข้าตาเว้ยโอ้ยน้ำตาร่วงมาเชียร์ฝุ่นเข้าตาเออขอโทษนะแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับปลากระดี่ใช่ไหมโอ้ยฟังไม่ได้สับจับไปกระดี่จ้ะเฮ้ยจำไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระดี่โอ้ถูกแล้วโอ้ยอะไรใหญ่อ้นแกแบบนี้ถูกผิดไปแหละเห็นไหมเห็นไหมลุงบอกแล้วลุงเคยว่าแล้วคราวหน้าคราวหลังนะได้รับอะไรมาก็เช็คกันให้ดีๆซะก่อนไม่ใช่พอได้รับข่าวสารอะไรมาก็โอ้ยใส่อารมณ์ร่วมกันไปซะหมดเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยหึต่อไปอ่ะฉันก็ไม่ต้องย้ายรอจุดแล้วเดี๋ยวโรงเรียนหรือว่าโรงแรมโรงเรียนสิเย้ต้องย้ายแล้วลุงเอ้าทำไมไม่ดีใจอ่ะจ๊ะที่รักปล่อยเลยไม่ต้องมาพูดดีเลยเธอน่ะยังมีเรื่องที่ต้องสะสางกับฉันอีก
อีวอกเอ้าเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่เธอบอกคนอื่นก่อนแล้วก็ปล่อยให้ฉันรู้เป็นคนสุดท้ายไงโอ้ยนี่เพื่อนหรือผัวนะฮะงอนกับคนเคยได้กันแล้วเฮ้ยมันจะติดเลทเองตอนนี้วะดีๆเข้าไปไปจะจบเร็วไม่เร็วๆๆไปน้อยเนี่ยไม่รักกันแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไอ้เอ้ยเอาไปยังไม่เอาไป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 ดีกันไม่เอาไม่รักเราถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปให้ถ่ายรูปถ่ายรูปให้เอาไปเออน้ำให้คนว่างอ่ะน้ำภาษาโรงเรียนเลยฝ่ายรถว่าเรานะจ๊ะไม่ต้องมายุ่งเลยไม่ต้องไปกินข้าวมาฉันได้ไปกลับบ้านสุดแสนจะเหนื่อยเมื่อยทรมานประชุมกันทั้งวันไม่ได้กินข้าวก่อนไปเหมือนพาร่างไปนั่งฟังเฉยเฉยฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาประชุมอะไรแววๆว่าทางการจะเพิ่มงบฟังยังไม่ทันจบก็สับประงกงีบใหญ่สุดท้ายเพื่อนครูที่นั่งข้างๆเขาบอกว่าพื้นยังว่างจะลงไปนอนไหมอ๋อนี่เธอไปประชุมเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนถามจริงๆเพื่อนครูคนอื่นเขาพูดประชดอย่างนั้นน่ะตกลงไม่บุษบาเธอลงไปนอนที่พื้นหรือเปล่านอนอ่ะโถ่ขายขี้หน้าหมดแหม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 พี่น้องคู่นี้กำลังทะเลาะอะไรกันอยู่เด้อจ๊ะสาวสาวก็ครูบุษบาน่ะสิทำไมล่ะครับไปประชุมวิชาการมาโอ้ยครูบาอาจารย์ก็มาประชุมกันมากมายไงไปนอนหลับต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นโอ้ทำตัวอย่างนี้ใครก็จะไปเชื่อถือล่ะคะดูสินั่นตายยังไม่เลิกง่วงโอ้ก็มันง่วงจริงๆนะคะพี่โอ๊ยจะทำตัวเป็นเด็กอย่างนั้นน่ะใครก็จะไปนับถือโอ๊ยตายตายละนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวลาไปประชุมถ้านึกง่วงใช่ไหมมาแลกตำแหน่งกับผมไหมครับแบบที่ผมเคยทำกับครูมีนาน่ะนี่แลกตำแหน่งกันคุณเนี่ยลุงกิติจ๋าฉันจะว่าอย่างนี้ดีกว่านะจ๊ะไอ้ที่ทำอย่างนั้นคงจะไม่ได้ผลเอาเปลี่ยนผอ.ไปเลยดีกว่าอุ้ยจริงเหรอเออน่าจะดีกว่าโอ้ยพี่ก็ขนมันง่วงจริงๆนะเนี่ยทั้งเหนื่อยทั้งเพลียและเหี่ยใจอดหลับอดนอนมาตั้งหลายคืนตอนเช้าก็ต้องฝืนสังขารไปประชุมก็นานนานง่วงจังเลยพักสายตาเฉยๆไม่กะหลับไหลแต่พอรู้สึกตัวขึ้นอีกทีแต่พอรู้สึกตัวขึ้นอีกทีสไลด์ตัวเต็มที่และไม่อายใครเอชาเอชา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 หน่อยแม่เออนี่มันต้องแบ่งให้ถูกชุดนี้ไปเวทีโน้นส่วนอีกชุดหนึ่งไปเวทีนั้นแล้วที่เหลืออีกชุดหนึ่งไปเวทีเวทีอะไรคะลุงมาตึ๊ดนี่ไม่เข้าใจซะแล้วนี่โรงเรียนเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยวันหลังก็เพลาเพลาลงไปบ้างการงานจะสะสางก็ให้มันเสร็จไปประชุมใหญ่ถ้าไปไม่ทันประชุมใหญ่ถ้าไปไม่ทันเธ
เธอก็ยังมีฉันมีครูมีนามีสวนมีไร่โอ้ยเยอะไปหรือเปล่าคะพวกเยอะช่วยกันไงโอ้เออนี่เธอก็ยังมีฉันมีครูมีนาไงบางทีหน้าที่นะอันใหญ่หลวงถ้าอยากให้ลุล่วงระวางมือบ้างก็ได้วางใจใช้คนหนอที่เป็นงานระวางใจใช้คนนะที่เป็นงานอย่ามัวอาจหารแบกภาระไว้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่มีใครทำเสร็จละคนเดียวได้พวกเราจะอยู่ละช่วยเหลือกันบุษบาเธอยังมีฉันจงจำไว้พวกเราพร้อมช่วยด้วยเสมอพวกเราเราพร้อมช่วยด้วยเสมออยากจะให้ตัวเธอนั่งผ่อนคลายเอชาเอชา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 น้อยแม่ขอบคุณนะคะทั้งสองคนเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขาว่ามีอะไรต้องช่วยๆกันทำอย่าแบกภาระไว้คนเดียวเออนี่มันต้องแบ่งให้ถูกชุดนี้ไปเวทีโน้นส่วนอีกชุดหนึ่งไปเวทีนั้นแล้วที่เหลืออีกชุดหนึ่งไปเวทีเวทีอะไรคะลุงมันนี่ไม่เข้าใจซะแล้วนี่โรงเรียนเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยสอนเพลงช่อยใช่ไหมจ้ะแล้วถ้าเกิดมีงานตูมตามเจ้าภาพเยอะคืนเดียวหา3เจ้าขึ้นมาแล้วจะทำไงก็ต้องแบ่งเด็กๆไปคนละเวทีคนละเวทีลุงพูดให้ชัดสิก็เนี่ยชัดแล้วจ้าหลังจำไว้มีอะไรอ่ะก็ดังสุภาษิตของสเปนเขากล่าวไว้ว่าผู้ที่กล้าหาญคือผู้ที่กล้าขอความช่วยเหลือโอ้โหวิแม่คุณเอ้ยเป็นไงมั่งวันลีวันลีลงโอ้ยมันเนี่ยวันลีคมว่าแต่ไอ้คนจะเป็นคนนั้นใครอะคะพี่ไม่รู้สิหลอกเข้ามาฮะเห็นมันดีอะโอ้โหมาซะเท่เชียวนิดนึงปทุมวันหนูไม่ส่งเด็กไปนะลุงไม่เอานะเล่นตำนานแค่นี้เออเตี้ยบ้านเราเนี่ยน่าเรียนดังเลยสิไปหรอกโอ้ใช่ใช่หลายทีแล้วเนี่ยบอกจะสอนก็ไม่ยอมสอนทีเนี่ยเออเออรู้ดีอ้าวก็ต่อเลิกเรียนก็ได้นี่จ๊ะไม่เห็นต้องรีบเลยหูไม่รีบได้ไงวะภาษาสมัยเนี้ยเขาไม่รอหรอกเว้ยจะรีบเป็นแล้วก็จะเอาไปแอคสาวอ่ะโอ้ทำไมตีเล็กเนี้ยคีย์แอคอย่างนี้ล่ะจ๊ะเก่งกว่านิดเดียวทำมาเป็นว่ากูเออแม่งเล่นตัวไอ้อ้นมันเช็คจังมากแล้วนะนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าที่วัดเขาจะไม่สอนแกเรื่องพวกนี้เนี่ยแกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันอุตส่าห์คิดว่าแกเป็นคนดีฉันไม่คิดว่าแกจะรูปร่างกับผู้หญิงแบบนี้เนี่ยแกไปเดี๋ยวนี้อ้นเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะจ๊ะแกจะหมายความว่ายังไงก็ฉันให้แกไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมากวนแถวนี้พอไอ้ที่เขาว่าเป็นไอ้บ้านนอกเป็นไอ้เด็กวัดเป็นโน่นเป็นนี่มันก็ถูกของพวกมันทางนั้นแล้วแกจะมาน้อยใจทำไมแล้วที่ข้าพูดว่าโอ๊ยไอ้เห็บมาอ้าวลุงทำไมมาพูดใจอย่างนี้ล่ะจ๊ะน่ะๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยไอ้เรื่องไม่จริงแกก็เอามาเดือดร้อน